ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูแกงคั่วมะยมส่วนผสมมีดังนี้ค่ะมะยมลูกแก่ๆ1ถ้วยตวงหอยแมลงภู่สดแกเอาแต่เนื้อ500กรัมหางกะทิ1ถ้วยตวงน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะเกลือป่นหยาบเส้น1ส่วน2ช้อนชาใบมะกรูดฉีก3ใบพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ1เม็ดน้ำเปล่าส่วนผสมของน้ำพริกแกงมีดังนี้ค่ะพริกชี้ฟ้าแห้งแกะเมล็ดออกแช่น้ำพอนุ่ม7เม็ดพริกขี้หนูแห้ง2เม็ดกระเทียมไทย5กลีบหอมแดงปอกเปลือกหั่นหยาบ3ช้อนโต๊ะกะปิ2ช้อนชาวิธีการทำโขลกส่วนผสมน้ำพริกแกงรวมกันให้ละเอียดแล้วเตรียมไว้โขลกมะยมกับเกลือป่นพอแตกนำเมล็ดออกล้างให้สะอาดบีบให้แห้งเตรียมเอาไว้ต้มน้ำเปล่าพอเดือดใส่หอยแมลงภู่ลงลวกแค่พอสุกตักขึ้นใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ำผสมน้ำพริกแกงกับหางกะทิคนให้ละลายใส่มะยมยกขึ้นตั้งไฟพอเดือดเคี่ยวสักครู่ให้มะยมนิ่มปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บพอเดือดอีกครั้งก็ใส่หอยแมลงภู่ชิมรสกลมกล่อมใส่ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าคนให้เข้ากันตักจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะ